ที่มีสุขภาพดีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมสร้างประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและเป็นทรัพยากรที่ส่งคุณค่าต่อประเทศชาติได้ด้วยการจัดโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี2562โดยแบ่งผู้เข้าประกวดเป็น2ประเภทคือประเภทมีโรคประจำตัวและประเภทไม่มีโรคประจำตัวสำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการสภากาชาดไทยในแผนวณเมธีเป็นประธานมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง2ประเภทรวมทั้งสิ้น27คนณห้องประชุมสดสีวงถ้วยทองอาคารพปร.ชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสุรกิจภูมิประดิษฐ์ถ่ายภาพสสิธรรัตนประวิทย์ข่าว